ผู้ชายคนหนึ่งแค้นที่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยสวมเขานะไปแอบเป็นชู้กับเมียเขาก็เลยย่องเข้าไปหาเพื่อนบ้านคนนี้กลางดึกแล้วก็เอาจอบกระหน่ำตีหัวในขณะที่เพื่อนบ้านคนนี้นอนหลับอยู่เสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับโดยเหตุการณ์นี้ตำรวจสภ.เมืองเพชรบุรีได้ไปตรวจสอบเหตุที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลช่องสแกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับปลูกรวมกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยประมาณ5หลังและพบศพนายธีรพลหรือนายโจ๊กอายุ33ปีมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถยนต์นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนถูกของมีคมฟาดเข้าไปที่หัวเนี่ยนะครับแล้วก็ใบหน้าศีรษะแล้วก็ตามลำตัวเนี่ยหลายแห่งภายหลังทราบว่าเป็นจอบส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งห่างไปประมาณไม่กี่เมตรเนี่ยเป็นบ้านของนายอนนท์อายุ35ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ก็พบรอยเลือดหยดอยู่ที่หน้าบ้านจากการสอบถามนางผิงซึ่งเป็นเพื่อนบ้านบอกว่าขณะเกิดเหตุนายโจ๊กผู้ตายเนี่ยนอนอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเพียงคนเดียวส่วนเมียของนายโจ๊กขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งลูกชายวัย17ปีที่โรงเรียนเมื่อกลับมาบ้านเนี่ยก็พบว่าสามีนอนตายซะแล้วภายหลังเจ้าหน้าที่สืบทราบข้อมูลว่านายโจ๊กผู้ตายเคยมีปากเสียงทะเลาะกับนายอนนท์ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านหลังติดกันนะครับเรื่องที่ว่านายอนนท์เนี่ยจับได้ว่านายโจ๊กเนี่ยได้เป็นชู้กับเมียของนายอนนท์ชื่อว่านางสาวส้มนะฮะและหลังเกิดเรื่องเนี่ยอนนท์ก็หายตัวไปเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ไปที่บ้านของนายอนนท์แล้วก็ขอให้เมียนายอนนท์ที่ชื่อส้มนั้นเปิดประตูบ้านให้ดูหน่อยแล้วก็ไปตรวจสอบพบนะครับคราบเลือดภายในห้องน้ำมีจอบเหล็กนะฮะด้ามยาวเนี่ยเปื้อนเลือดอยู่นะครับนี่นะครับภายหลังเจ้าหน้าที่เนี่ยตามไปจับกุมตัวนายอนนท์ที่อู่ซ่อมรถนะครับแล้วก็เอาตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งก็ยอมรับว่าได้ก่อเหตุเอาจอบเนี่ยตีหัวนายโจ๊กจริงเนื่องจากว่าโมโหที่นายโจ๊กเนี่ยแอบมามีความสัมพันธ์ชู้สาวกับเมียเขาที่ชื่อส้มเขาก็เลยอาศัยจังหวะที่นายโจ๊กนอนหลับอยู่คนเดียวในบ้านเนี่ยถือจอบเข้าไปฟาดใส่หัวจนเสียชีวิตคาที่นอนเดี๋ยวลองฟังที่นายอนนท์นะครับได้ถูกนำตัวเนี่ยไปทำแผนนะระหว่างนั้นก็มีการพร่ำเพ้อบ่นบอกว่าตัวเองเนี่ยโง่มาตั้งนานเดี๋ยวลองฟังหน่อยผมก็เข้าวางเสร็จผมก็เข้าบ้านพอผมเข้าบ้านปุ๊บผมก็ไปนี่เลยไปทำงานเลยไม่ได้พูดอะไรครับจบโอ้โหโทษไม่พี่น้องกันเข้าใจเลยนะเบสเบสมันไม่มันจะปล่อยให้กูโง่อยู่ได้เก็บตรงไหนเก็บตรงไหนถังวางไว้ตรงไหนผมวางไว้ที่นี่วางแถวนี้ใช่ไหมวางท่านี้นี่นะครับจับได้นะครับก็นำตัวไปดำเนินคดีที่โรงพักสภ.เมืองเพชรบุรีนะครับอันนี้คือทำแผนนะฮะให้ดูว่าตีไปยังไงตอนที่ผู้ตายนอนอยู่นะครับแขนผู้ตายบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นชู้กับเมียเขานะฮะ